ะในส่วนของตลาดแบงก์พันนะคะวันนี้เซฟ50 Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะมีความผันผวนระหว่างวันหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปรับบวกไป 7.80 จุดสำหรับในส่วนของ S50Z11 พร้อมกับวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าในส่วนของสถานะคงค้างเนี่ยกับปรับตัวลดลงส่วนทางกับในส่วนของวอลุ่มเองก็มองว่าการปรับตัวขึ้นเมื่อวานเนี่ยน่าจะเป็นเพียงการเก็งกำไรระหว่างวันโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกหลังจากทราบผลการประชุมเฟดโดยที่ในส่วนของเฟดเองก็ตึงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมพร้อมกับเปิดเผยในเรื่องของแผนที่มองว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการถือครองตราสารหนี้จำนองเพิ่มขึ้นในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐย่ำแย่เนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกอยู่บางส่วนแต่ก็มองว่าก็ไม่ได้เป็นปัจจัยใหม่ที่สร้างความตื่นเต้นต่อตลาดมากนักรวมถึงความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเองก็ยังเป็นปัจจัยกดดันโดยนักทุนยังคงจับตาในส่วนของการลงประชามติของกรีซที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้โดยทั้งนี้ในส่วนของปัจจัยภายในเองก็ยังมีแรงกดดันจากในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็การกลับมาขายของนักทุนต่างชาติในตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ราว 2,249.47 ล้านบาทและการเข้ามาซื้อในส่วนของ Safe 15 Index Future เพียง156สัญญาก็ทำให้ในส่วนของตัว S50Z11 ในวันนี้มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเห็นการอ่อนค่าลงระหว่างวันได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างผันผวนของ S50Z11 เนี่ยมองว่าการเข้าไปเก็งกำไรเน้นเป็นการขึ้นขายลงซื้อในกรอบ660-685จุดน่าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าการเปิดสถานะข้ามวันโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในทิศทางของไซด์เวย์อัพก็ตามแต่ก็มองว่าด้วยปัจจัยที่เข้ามาในวันนี้น่าจะยังส่งผลให้เห็นความผันผวนของตัวดัชนี S50Z11 อยู่โดยมองกรอบของ Set 50มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ 693-702 จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 678-670 จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ 681-690 จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 665-660 จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Futureแนะนำสำหรับผู้ที่เก็งกำไรลองใน K-Bank Z11 หลังจากที่เมื่อวานในราคาปรับตัวขึ้นอีกครั้งแล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวเต็มแท่งประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวให้ค่าสัญญาณบวกและ MACD ยืนเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ต่อเนื่องก็มองว่าเป็นแรงหนุนให้มีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ130บาทได้ต่อไปก็แนะนำให้รอทำกำไรลองบริเวณดังกล่าวและวางจุดสต็อปลอสไว้ต่ำกว่าระดับ120บาทส่วน KDB Z11 มองว่าการฟื้นตัวขึ้นต่อในวันนี้มองว่าน่าจะอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดถึงแม้ว่าเมื่อวานราคาจะกลับมาปิดบวกแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันอีกครั้งแต่ว่า MACD ก็ยังปิดต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์ขณะที่ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานมองในเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมที่คาดว่าจะรับรู้ในช่วงของไตรมาส4ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยลบอยู่ดังนั้นถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ15บาทได้อย่างแข็งแรงก็ยังให้คงสถานะช็อตเพื่อรอกำไรเมื่ออ่อนค่าลงมาอีกครั้งส่วน PTTEP Z11 เมื่อวานราคาปรับขึ้นแต่ว่าในส่วนของเครื่องมือ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกมองว่ายังปรับตัวขึ้นได้จำกัดจากความวิตกกังวลในเรื่องของปัญหานี้ในยุโรปเองก็
ก็มองว่าทำให้ในส่วนของ PTEP Z11 มีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกครั้งก็แนะนำว่าสถานะช็อตยังให้คงสถานะถ้าหากว่ายังไม่สามารถยืนเหนือระดับ158บาทได้อย่างแข็งแรงสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ในส่วนของตัวราคาทองคำในช่วงเช้าก็ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 1,735.24 เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงมาเช่นกันอยู่ที่ระดับ 34.01 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองที่เมื่อวานมีอ่อนค่าลงในระหว่างวันจากความคาดหวังในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากเฟดก็มีการดีดกลับขึ้นมาในช่วงเช้านี้ครั้งก็เป็นปัจจัยกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์รวมถึงในส่วนของราคาของโลหะมีค่าโดยในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็เช่นกันในช่วงเช้านี้ก็ร่วงลงมา 1.67 เหรียญเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์เมื่อคืนนี้มาอยู่ที่ระดับ 109.12 เหรียญต่อบาร์เรลโดยมองในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปเนี่ยก็ยังคงอยู่โดยทั้งนี้ก็นักทุนยังมีความกังวลเกี่ยวกับการลงประชามติในส่วนของแผนช่วยเหลือของกรีซที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมรวมถึงยังคงจับตาในส่วนของการประชุมของธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB และการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G20 ในช่วงสัปดาห์นี้อยู่ดังนั้นเนี่ยจึงมองว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็อาจจะยังคง อยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดในช่วงนี้สำหรับในส่วนของราคาทองคำและก็ราคาโลหะเงินส่วนในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองก็อาจจะแตกต่างไปเนื่องจากว่าในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยอยู่ในกรอบขาลงค่อนข้างชัดเจนทำให้กรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยน่าจะเห็นการปรับตัวลงต่อได้โดยทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนที่ถือสถานะรองใน GF11 แล้วก็ GF10Z11 ก็มองว่ายังสามารถคงสถานะลองต่อไปได้เพื่อรอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 25,700 บาทโดยทั้งนี้ก็วางจุด stop loss ไว้ต่ำกว่าระดับ 25,000 บาทส่วน silver future ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงได้เหมือนกันระหว่างวันตามทิศทางของราคาโลหะเงินในตลาดโลกแต่ยังให้คงสถานะรอง SVZ11 เพื่อรอทำกำไรช่วงปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1,100 บาทโดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ 1,020 บาทส่วน Oil Future ก็มองว่ามีโอกาสที่จะเห็นการแกว่งตัวลงในกรอบคู่ขนานขาลงโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าให้เปิดสถานะให้รอเปิดสถานะช็อตถ้ามีจังหวะที่ดีดตัวขึ้นมาแต่ว่าไม่ผ่านระดับ 3,400 บาทสำหรับในส่วนของ Z50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงอีกครั้งมาที่ระดับ 7.41 เท่าและในส่วนของ Put Call Preference ก็ปรับตัวอยู่ในระดับที่เหนือ1เท่าอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ที่ระดับ 1.5 เท่าเมื่อวานนี้และมี Priority โดยรวมในฝั่งของพุทธที่ยังมากกว่าคอออปชันต่อเนื่องก็ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังมีความเสี่ยงในทางลงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกเข้ามาจากภายนอกก็ตามดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อตพุทในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้สิทธิ์630จุดก็ยังแนะนำให้ใช้ในส่วนของช็อตเอส50Z11เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของเซ็ต50ในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ถือเพื่อรอทำกำไรสำหรับช็อตพุทเมื่อปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ
เมื่อเซฟ50ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ700จุดหรือว่าสูงกว่านั้นโดยสำหรับผู้ที่มีสถานะลองพุทเราก็ยังให้คงสถานะต่อได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ